สวัสดีคุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดูห้องน้ำบนภูกระดึงครับผมหลายท่านมือใหม่ครับที่ขึ้นมาบนภูกระดึงกลัวว่าจะไม่มีห้องน้ำห้องท่าเข้าครับนี่ห้องน้ำก็มีเพียบพร้อมครับสะอาดสะอ้านดีนะครับผมนี่จะเป็นห้องน้ำหญิงจะมีที่แปรงฟันด้วยด้านนี้จะมีห้องน้ำชายครับห้องน้ำก็มีบริการเพียงพอสำหรับทุกคนนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดหลังศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะครับก็จะมีอีกจุดหนึ่งจะอยู่ด้านโน้นครับด้านข้างศูนย์บริการนักท่องเที่ยวตรงนั้นก็มีห้องน้ำเช่นกันแล้วก็ทางร้านค้าตรงนี้ก็มีครับมีแทบจะทุกมุมของศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเลยครับผมโซนหลังศูนย์นี่ทากจะเยอะหน่อยครับโซนหลังศูนย์ว่ามันจะอยู่ติดเขตป่านะครับเมื่อคืนนี้เดินออกมามันก็กระโดดเกาะขาเต็มครับเมื่อคืนแต่ช่วงกลางวันนี้ปลอดภัยหน่อยเพราะว่ามันเรามองเห็นมันครับแต่ว่ากลางคืนเรามองไม่เห็นมันนี่น่ากลัวอยู่นี่ก็จะเป็นจุดสำหรับแปรงฟันในช่วงที่นักท่องเที่ยว 3-4 พันคนเมื่อรอบที่แล้วครับก็มันจะมีห้องน้ำเสริมด้วยนะครับเป็นตู้สำหรับปลดทุกข์ครับผมเป็นตู้เสริมอันนั้นก็เข้าไปใช้บริการได้ครับฟรีครับห้องน้ำไม่ต้องห่วงไม่เสียตังค์อาบน้ำอาบท่าก็สะอาดสะอ้านครับแต่ในช่วงนี้ใครจะเข้ามาก็ต้องพกสเปรย์แอลกอฮอล์เข้ามานิดนึงฆ่าเชื้อก่อนที่จะเข้าห้องน้ำครับผมตอนนี้แอดมินบอยก็จะมาอาบน้ำช่วงเช้าๆบรรยากาศเย็นๆครับท่านใดที่มาภูกระดึงแล้วไม่อาบน้ำตอนเช้านี่แปลว่ามาไม่ถึงครับผมต้องมาสัมผัสอากาศน้ำเย็นๆตอนเช้าอาบทีนี่ควันขมงนะครับและนี่ก็เป็นบริเวณห้องน้ำด้านในครับผมด้านในก็จะมีอ่างครับสวยงามเรียบร้อยมีกระจกโล่งครับห้องน้ำโซนหลังนี้ไม่ค่อยมีคนมานะครับเพราะว่าทากมันเยอะห้องน้ำว่างมากนี่ก็จะเป็นที่อาบน้ำครับผมโซนห้องน้ำชายนะครับห้องน้ำหญิงเราจะไม่ไปถ่ายนะครับเดี๋ยวเขาจะด่าเมียพ่อเรานี่ก็ที่ยืนแปลงฟันนี้อาบน้ำตอนเช้าครับเป็นไงครับเย็นไหมสบายครับ มาภูกระดึงต้องอาบน้ำตอนเช้าครับต้องมาสัมผัสความเย็นให้ครบทุกรสชาติถ้าไม่อาบน้ำตอนเช้านี่เหมือนมาไม่ถึงใช่ไหมคุณทีม ถ้าร่างกายไม่แข็งแรงก็อย่าเอาชีวิตมาเสี่ยง กับน้ำขันเดียวเขาว่างั้นเดี๋ยวเราจะไปรับประทานอาหารเช้ากันครับน่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่นอีกเช่นเคยเสร็จแล้วก็จะเดินทางครับลัดเลาะไปตามน้ำตกแล้วก็จะออกไปนู่นนะครับทะลุออกน้ำตกซ้อนเหนือตรงออกไปผาลมสักก็ไปกลับก็ประมาณ20กิโลนะครับระยะทางที่เราจะเดินในวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใน EP ถัดไปครับผม